ู่ช่วงที่3ของรายการโอโซนิ่งเฟรชกันแล้วนะคะและตอนนี้ก็เป็นเวลานะคะที่จะมาเล่าข่าวของ2หนุ่มค่ะ2หนุ่มแสบเลยคู่เกรียนนักเรียนม.ปลายนะคะประจํา AF8 นั่นเองค่ะนั่นก็คือข่าวมินิคอนเสิร์ตนะคะของหนุ่มเจมส์แล้วก็หนุ่มเฟรมค่ะงานนี้จัดขึ้นที่ฟังกี้วิลล่าทองหล่อนะคะบรรยากาศจะเป็นยังไงทําไมถึงต้องคู่เกรียนทําไมต้องนักเรียนม.ปลายเราไปดูกันเลยดีกว่าจ้าหลังจากปล่อยซิงเกิลและมิวสิกวิดีโอไปได้สักระยะแล้วทั้ง2หนุ่มเจมส์และเฟรม AF8 ก็ได้โคจรมาพบกันในมินิคอนเสิร์ตคู่กันครั้งแรกที่มีชื่อน่ารักน่ารักว่ามินิคอนเสิร์ตเฟรมเจมส์คู่เกรียนนักเรียนม.ปลายแล้วทำไมต้องคู่เกรียนไปฟังคำตอบจาก2หนุ่มกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามาทำอะไรเฟรมวันนี้เราก็มาซาวด์เช็คไม่ใช่วันนี้เรามาเล่นมินิคอนครับผมมินิคอนเสิร์ตชื่อว่าเจมส์เฟรมครับ2เกรียนนักเรียนม.ปลายนะฮะที่ไหนฮะที่ฟังกี้วิลล่าครับผมในมินิคอนนี้ก็มีเพลงเราทั้งสองคนครับก็จับมารวมกันใช่ไหมจับมารวมกันแล้วก็แบบคีย์ใกล้กันแล้วปรับให้มันเป็นคีย์เดียวกันทีนี้แล้วก็กลายเป็นเพลงเจมส์แบบล็อกแต่ว่าสนุกนะสนุกเวลามันล็อกมันแบบว่าดูหนักแน่นดีอะไรอย่างนี้ครับคอนเสิร์ตนะครับเจมส์เฟรมสองเกรียนเรียนมาปลายนะฮะก็ไม่ต้องอธิบายแล้วนะคะทำไมถึงคู่เกรียนนักเรียนม.ปลายใส่ชุดนักเรียนใส่ชุดรอดอมาโอ้โหเปิดคอนเสิร์ตซะขนาดนั้นนะคะก็หมดข้อสงสัยเลยล่ะมาถึงอีกข่าวกันค่ะ